วัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาเข้าสู่รายการ The Past วันๆในวันนี้ครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บางแสนจังหวัดชลบุรีครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบางแสนเนี่ยเมื่อก่อนในอดีตไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนปัจจุบันนี้ครับผมครับงั้นก่อนที่เราจะพาเที่ยวบางแสนเราไปชมประวัติก่อนเลยครับบางแสนเป็นหาดทรายทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดเป็นสถานตากอากาศชายทะเลยอดนิยมมาตั้งแต่พ.ศ. 2486จนถูกขนานนามว่าบางแสนดินแดนสุขีประวัติของหาดบางแสนเดิมเป็นชายทะเลรกร้างตั้งอยู่ในตำบลชื่อแสนสุขจนกระทั่งพ.ศ. 2486จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ริเริ่มให้มีการสร้างสถานตากอากาศขึ้นมีการสร้างโรงแรมและที่พักต่างๆดำเนินการโดยบริษัทแสนสำราญจึงเรียกว่าสถานตากอากาศแสนสำราญตามชื่อบริษัทต่อมาในพ.ศ. 2503จึงโอนให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นสถานตากอากาศบางแสนชายหาดของตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรีครับหลังจากที่เราได้ฟังประวัติของบางแสนแล้วเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวบางแสนกันงั้นตามผมมาเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงชายหาดของบางแสนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูของกินกันว่ามีอะไรให้กินบ้างใช่ครับคือที่เรามาทำรายการวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะน้อยพิเศษเนื่องจากว่าเป็นวันธรรมดาและช่วงเวลานี้คือนักท่องเที่ยวเขายังไม่มากันนะครับใช่แล้วครับลุงจัดแต่ตอนนั้นน่ะผมเคยมาเที่ยวกับพ่อแม่ผมเชื่อไหมผมถึงกับต้องหลงเลยครับผมหลงอะไรครับหลงรักทะเลบางแสนครับผมว่าไปหาของกินดีกว่าโหไม่หาพวกผมเลยเหรอI'm moving till the first days are done Keeping it on till the day stays strong Rolling till the night time blazes on All along เอาละครับตอนนี้เราก็กินกันจนอิ่มท้องนะครับผมครับแล้วก่อนที่เราจะมาบางแสนเนี่ยเราได้สัมภาษณ์คนทั้งหมด20คนนะครับว่าถ้าคิดถึงบางแสนแล้วคุณคิดถึงอะไรครับไปชมกันเลยไปเลยดีกว่าเมื่อคิดถึงบางแสนเนี่ยพวกคุณคิดถึงอะไรกันครับผมมอบุรพาครับคิดถึงทะเลค่ะนึกถึงทะเลค่ะร้านอาหารซีฟู้ดค่ะค่ะถ้าคิดถึงบางแสนคิดถึงอะไรกันคะขยะค่ะอ๋อคิดถึงปิงทะเลครับ คิดถึงฝรั่งครับจะนึกถึงทะเลครับทะเลสกปรกถ้าคิดถึงบางแสนเนี่ยคิดถึงอะไรคะก็ทะเลค่ะถึงบานาน่าบูทะเลน้ำดำหน่อยครับคิดถึงบางแสนคิดถึงอะไรครับคิดถึงแฟนเก่าค่ะแฟนเก่าค่ะสาวๆที่มอบูครับผมคิดถึงเพื่อนๆที่ชวนผมตีกอล์ฟประจำครับผมอยากไปตีกอล์ฟกับเพื่อนๆมากครับไม่ได้ตีมาหลายอาทิตย์แล้วครับทะเลที่ไม่ค่อยสวยคนไม่ค่อยดูแลกันนึกถึงอ่านทะเลก็เป็นความสวยงามของทะเลบางแสนครับผมแต่รู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยทะเลบางแสนเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะครับผมแต่เพราะว่าเป็นทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดไว้จึงทำให้ทางแสนเนี่ยบางแสนเนี่ยกลับมาสวยงามได้อีกครั้งนึงครับผมครับและผมคิดว่านะครับนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยที่มาเที่ยวสถานที่ธรรมชาติต่างๆเนี่ยควรรักษาความสะอาดนะครับเพื่ออยากทำให้ธรรมชาติเนี่ยได้สวยงามต่อไปในวันข้างหน้าครับเอ๊ะคุณจ้าครับสองสาวของเราหายไปไหนครับผมสองสาวของเรานะครับครับผมคือเขาได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างครับให้ความรู้ความเพลิดเพลินครับบางแสนนี่ไม่ได้มีแต่ทะเลเหรอครับผมไม่ได้มีแต่ทะเลครับเรางั้นเราไปชมนะครับว่าสองสาวไปที่ไหนกันครับครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะนะคะในตอนที่เราอยู่ประถมหรือมัธยมเนี่ยทางโรงเรียนนะคะก็ชอบพามาทัศนศึกษาที่นี่ค่ะค่ะแล้วเราจะมาย้อนวันๆกันนะคะว่าข้างในได้รับความรู้อะไรบ้างนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องซื้อบัตรเข้าชมก่อนค่ะโดยที่ผู้ใหญ่นะคะมีราคา60บาทค่ะแล้วก็เด็กเนี่ย30บาทค่ะค่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะ
ถ้าเราเข้ามาในนี้นะคะเราก็เจอนี่เลยค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะสัตว์จำพวกนี้จะอยู่ในระดับน้ำทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันละ1ครั้งหรือ2ครั้งค่ะสัตว์จำพวกนี้จะเป็นจำพวกปูหรือหอยซะส่วนใหญ่ค่ะ Ariel listen to me the human world it's a mess life under the sea is better than anything ต่อไปนะคะก็เป็นปลาในเขตแนวปะการังค่ะปะการังเนี่ยจะพบในที่ที่อุดมสมบูรณ์ในเขตร้อนหรือเขตอบอุ่นค่ะส่วนปลานะคะก็จะเป็นปลาขนาดเล็กแล้วก็เป็นปลาสวยงามค่ะAlways greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea.ค่ะต่อมานะคะคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งเค็มค่ะซึ่งสัตว์กลุ่มนี้นะคะจะมีจำนวนมากที่สุดในทะเลและมหาสมุทรค่ะจะมีลักษณะกันออกไปบางจำพวกก็จะมีสีสันสวยงามประดุจดอกไม้บางจำพวกก็จะมีความสำคัญมากทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปูหอยนะคะไปดูค่ะ Better down where it's wetter take it from me Up on the shore they work all day Out in the sun they slave awayWhile we've been putting full time to floating under the sea Now you are the fish is happy ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นปลาเศรษฐกิจค่ะในทะเลและมหาสมุทรในเขตร้อนเนี่ยมีปลาจำนวนมากค่ะและปลาส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นปลาเศรษฐกิจค่ะก็จะเช่นเป็นปลากระพงหรือปลาสีค่ะ The fish on the land ain't happy These are Thursday in the bowl But fish in the bowl is luckyDay in for a worse of fate One day when the boss get hungry Yes, you go beyond the pay ค่ะต่อไปนะคะคือปลาที่มีรูปร่างแปลกและปลามีพิษค่ะปลาที่มีรูปร่างแปลกนะคะมักจะมีการปรับตัวรูปร่างให้มีกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อปลดเหยื่อกับทางศัตรูนะคะต่อมาก็คือสัตว์ที่มีสันสวยงามแต่มีพิษค่ะจำพวกเช่นปลาปักเป้าแล้วก็ปลาไหลค่ะ Under the seaUnder the sea, nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We watching land folks loves to cook. Under the sea, we have to hook up. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Under the sea. Under the sea. Since life is sweet here, we got to be here naturally.Even the sturgeon and the ray did the earth start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The newt play, the flute, the cop play. และต่อไปนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่เลย Duke is the Duke of Soul. The way he can play the names on the strings, the chop rocking on the blackfish, he sings his belt and his front. They know where it's at. They know that blowfish blow.นั่นแหละบอกให้เรามารอตั้งนานแล้วยังไม่มาสักทีเลยมาแล้วขยับไปกว่าจะมากันได้ไปเที่ยวกันไหนกันมาเนี่ยนี่เราไปหาบานมิเทศาทางทะเลปลาสวยมากแปลกแบบเราไม่เคยเห็นแน่นอนใครไม่ได้ไปนี่แบบว่าโชคร้ายโสดเสียดายแน่แน่โอ้โหเราไม่ได้หรอกเราไปเที่ยวทะเลมาไปทำอะไรจะบอกเลยสุดยอดอะไรสุดยอด
หาดทรายสาวสาวสาวอาหารการกินของเขาเนี่ยสู้ของเราอร่อยมากสู้ของเราไม่ได้หรอกของเรานี่ปลาแปลกใหม่ได้รับความรู้มากมายจะบอกให้เราไม่เคยได้รู้แน่นอนเรานี่ได้กินได้กินได้เที่ยวได้ดูสาวๆด้วยเพราะจริงๆแล้วทั้งสองที่เนี่ยมันก็มีดีกันคนละแบบไงก็แบบไปทะเลได้เจอหาดทรายสายลมอะไรอย่างงี้ธรรมชาติแต่ว่าไปสถาบันวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้เจอแบบความรู้ได้รับความรู้ได้ดูแบบปลาใต้ท้องทะเลมันต่างกันได้รับได้ดีทั้งสองที่แหละใช่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่เลยค่ะบางแสนค่ะครับแล้วอย่าลืมติดตามทุกสัปดาห์หน้านะครับว่าพวกเราจะพาไปย้อนวันที่ไหนกันสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ